สวัสดีครับโลกจาภาษาชาวบ้านเป็นรายการถ่ายทอดสดๆมาบะเดกดอกมื้อนี้ประมาณทุ่มนึงมีเรื่องเล่าข่าวๆความคืบหน้าในเรื่องต่างๆสิเอามาเว้าเรื่องแรกเลยเรื่องด่านอยู่ชุมแพหลายคือเก่าด่านชุมแพนี่สิเว้าซุมือเว้าจนมันเบาบางลงพุ่นล่ะด่านชุมแพเพราะมันตั้งใจที่สิจับปราบอย่างเดียวเลยบ่มีมนุษยธรรมด้านชุมแพจังหวัดขอนแก่นด้านนำพ่อคือกันอันนั้นก็เอาสู้มือคือกันกะสิเว้าคือเก่าด้านอุบลด้านสารคามด้านจอหอด้านโคราชด้านอุดรเว้ามันหมดละเพราะว่าบ่มีท่าที่ว่าสิเบาบางลงแต่ว่าในพื้นที่ก็ดีใจขอบคุณหลายๆที่เห็นเร่งเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนบ่ต้องเอามาอ้างบ่ต้องเอามาเถียงผมดอกว่าการตั้งด่านน่ะตั้งเพื่อว่าสิป้องปรามอาชญากรรมผมเว้าไปแล้วว่าบ่มีพูดไล่คนไหนดอกที่มันโง่บ่มีคนโง่ที่สิรู้ว่าเจ้าของขนยามารู้จักว่าเขาตั้งด่านอยู่ตลอด24ชั่วโมงเขาสิขนผ่านเขามาบ่มีดอกพวกนี้มันฉลาดก็พวกเจ้าคิดอีกเพราะเจ้าคิดจริงสิล่ะเจ้าตั้งอยู่ตลอดเวลาจริงสิล่ะแม่งก็เลยหนีไปใส่เส้นทางอื่นยังเก่งพวกเจ้าตั้งอ่ะจับได้แต่เรื่องจราจรทั้งนั้นแหละเอามาโต้กันโลดว่านัดกันเมื่อไหร่ดีเบตกันเมื่อไหร่ว่าไอ้ที่ด้านอยู่ชุ่มแพ้เนี่ยไอ้ด้านลักๆเนี่ยจับยังได้เนี่ยจับยาบ่ได้หลายบ่หรือจับผู้ร้ายบ่ได้หลายบ่มีทางเบิ่งเปอร์เซ็นต์เบิ่งยอดการนําจับโลดมีแต่จับความเร็วนี่แต่พอเราบอกจราจรทั้งนั้นแหละที่จับกันอยู่นะอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องสืบเนื่องมาจากข่าวที่โด่งดังไปทั่วประเทศไทยคือการสอบเข้าใน10ของตำรวจปรากฏว่ามีการทุจริตอย่างมโหฬารเป็นขบวนการคือมีคนอยากสอบเขาได้มีคนอยากสอบเขาโรงเรียนใน10ตำรวจเนี่ยพอมีคนอยากสอบเขาได้แล้วก็มีขบวนการทุจริตข่าวยังสิบ่ได้ว่าเพิ่งมีปีนี้นะบ่แม่นว่าเพิ่งมีปีนี้หลายปีที่ผ่านมาสิมีอาจสิมีเล็กมีหน่อยมีแล้วบ่เป็นข่าวแต่ว่าครั้งนี้มันฉลาดใจขนาดรัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์นะท่านประกาศอย่างชัดเจนเลยว่าสิปราบคอร์รัปชันไม่ต้องไปปราบซะเลยปราบอยู่สำนักงานตำรวจแห่งชาติละก่อนมั่วลองย้อนกลับไปเบิ่งประวัติศาสตร์ด้วยว่ามีส่วนราชการส่วนใดที่มีการทุจริตในการสอบเข้ามโหฬารอายคนเป็นบ่บู้นี่ซุ่มเจ้าใหญ่ในโตอยู่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติน่ะอายคนเป็นบ่บู้นี่หรือว่าบ่อายเบิ่งข่าวแล้วเซ้ยแก้โตแถไปแก้โตฟังผมเว้าแล้วหัวเราะยิ้มถือใจจิบเบียร์ไปนําจิบไว้พร้อมเงือดหลายสมองขึ้นได้อย่างใดใจสิเฮ็ดให้สัญญาณกระตุกไงบ่เป็นหยังถ้าทุกครั้งที่มีโทรศัพท์เข้ามาถามกระตุกนั่นแสดงว่ามีโทรศัพท์เข้ามามันเฮ็ดให้สัญญาณขาดหายไปช่วงนึงบ่ได้ทําให้เสียสมาธิเพราะว่าตั้งใจสิเว้าบ่เบิ่งสคริปต์บ่มีสคริปต์การเว้ามีแต่ดนก่อนชดไปเลยมันลังไหลพังพลูออกมาจากหัวใจดวงน้อยๆดวงนี้ล่ะบ่คิดพร้อมหรือบ่มีความละอายเลยติบ่มีคำว่าสิสังฆายนาเลยบ่อันนี้แค่จับได้ที่จับบ่ได้ที่ผ่านมาเป็นอีกจำนวนมากไม่กายเกยกายกองหลายหรืออาจสิทั้งมดก็ได้หรืออาจสิทั้งมดก็ได้บ่รู้เลยเพราะว่าบ่เป็นข่าวที่ผ่านมาแต่ว่าซูเมอร์เนี่ยมันเป็นรายการที่ผู้ใดก็เว้าได้กระทายทอดได้แบ่งปันกันได้มันโลกมันเลยเร็ว
ข่าวมันเร็วๆในที่ว่าเป็นข่าวอีกมากไม่ไกลกล่องนะเฉพาะตรงนี้มีเด็กน้อยหลายคนที่สอบเขาได้โรงเรียนใน10ตำรวจสอบเขาได้โทรมาหาผมว่าให้ผมซอยนะผมเลยบอกว่าบ่ต้องซอยดอกคนในสำนักงานตำรวจแห่งชาติดีๆเพิ่นก็มีหลายอยู่เสื้อผมเลยว่าเพิ่นสิบ่ยกเลิกดอกเพิ่นก็บ่ยกเลิกอีหลีครับคนผิดเพิ่นก็เอาออกไปก็ดำเนินคดีไปครับแต่ว่าย้อนหลังกลับไปอาจสิหลายปีจนมียุคณปัจจุบันนี้อาจสิมีบางคนที่เคยทุจริตมาอาจสิมีบางคนที่เคยทุจริตมาเติบได้ใหญ่มากเจริญในหน้าที่ราชการจนได้ฮอดยศร้อยตำรวจเอกก็มีอาจสิมีการทุจริตหรืออาจสิสอบเขาได้เพราะฟุกที่ผมแชร์ไปมือเศร้านี่ที่ผมโพสต์ไปมือเศร้าเนี่ยมีร้อยตำรวจเอกคนหนึ่งสังกัดทั้งภาคเหนือสถานที่ถ้าเบิ้งอยู่ใน Facebook เราอยู่นาซีมาจากทั้งพะเยาจบลำปางอยู่ทั้งพะเยาพุ่นล่ะทั้งภาคเหนือล่ะอาจสิวนเวียนอยู่ทั้งภาคเหนือสิอยู่ไสแต่ว่ายศร้อยตำรวจเอกถ้าเป็นชื่อภาษาอังกฤษชื่อนี้ผมบ่อ่านชื่อนี้ผมบอกแล้วว่ารายการผมเป็นรายการโทรศัพท์มือถือบ่เป็นรายการโทรทัศน์ผู้ใดบ่ชอบก็บ่ต้องเบิ่งเขามาเบิ่งที่หยังบ่ชอบบ่ชอบกดไปตี้บ่ได้จ้างผู้ใดมาเบิ่งเบิ่งแต่มักคนชอบก็ค่อยมาเบิ่งแล้วก็บ่มีเรื่องกดเครื่องเป็นการส่วนตัวกับผู้ใดเพราะว่าไอ้ที่ออกมาต่อต้านออกมาต่อสู้อยู่นี่ต่อสู้เพื่อความถูกต้องของสังคมแม้นอยู่ผมจะเป็นฟันเฟืองเล็กๆน้อยๆก็สร้างแต่ว่าส่วนหนึ่งก็มีผมแหละผู้หนึ่งกล้าออกมาเว้ากล้าออกมาสู้กล้าออกมาชนผมเลยไว้นั่นแล้วผมเลยไว้ที่ถูกอุ้มผมเลยไว้ที่ถูกฆ่าตายไปแล้วถ้าที่ตายผมตายไปแล้วโดนแล้วสิให้มาย่านเรื่องซ้ำนี่กระจอกมากบ่มีย่านเมื่อวานนี่หลายคนถามว่าผมไปให้ถอยค่ำอยู่ที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีผมบ่ย่านสิไปผู้เดียวมีญาติอีหยังก็เลยบอกว่าข้ามาคนเดียวบ่เห็นญาติอีหยังเลยถ้าตายไปแล้วสังคมมันดีขึ้นบ่เป็นหยังถ้าตายไปแล้วไอ้พวกนั้นมันสาใจก็บ่เป็นหยังมันเลยไว้ตายไปแล้วอายุ50กว่าแล้วคนรุ่นผมนี่ตายไปหลายแล้วเด้ป่วยตายแน่เป็นมะเร็งตายแน่แต่ว่ารุ่นผมได้ยินข่าวว่าถูกอุ้มไปฆ่าตายยังบ่เคยมีเลยบ่เห็นให้ญาติอีหยังเลยบ่สมินบอสเมนก็เรื่องของมือเศร้านี่แหละที่ผมบอกผมเว้าถึงเรื่องหน้ามาดานอยู่ก็มีตำรวจคนนี้แหละอยากดังก็กระแสอยากดังก็กระแสเขามาด่าผมถามว่ารู้จักกันบ่บ่รู้จักผมจะไปรู้จักอีหยังก็ว่าคนที่มันสิด่ากันเนี่ยมันต้องมีเหตุโกรธเครื่องเด้บ่แม่นอยู่ๆสิมาด่ากันแสดงว่าก็อาจสิบ่พอใจการทำงานของผมหรือนายสิสั่งมาผมก็สิเว้าผมสิเว้าจนมันครอบครัวมันอยากอายคนพุ่นล่ะเพราะว่าอยากดังเลยเด้ผมก็สิให้เบิ่งลูกผมก็สิเว้าจนมันบ่อายหน่อยก็มันต้องอายหลายผมสิเว้า3เวลาหลังอาหารเลยเราให้เป็นตัวอย่างเลยคันว่าเป็นตำรวจเป็นผู้รักษากฎหมายเป็นผู้ถือใส่กฎหมายใส่สิทธิ์ทั้งศาลได้เด้อฟ้องเลยฟ้องหมิ่นประมาทผมเลยนี่ฟ้องหมิ่นประมาทผมเลยนะอย่าอยู่ซื้อฟ้องหมิ่นประมาทผมเลยอ่ะนายตำรวจท่านนี่คนน่ะถ้าชิมันด่ากันอยู่ๆมาด่ากันมันเป็นไปบ่ได้แสดงว่าก็อาจสิบ่พอใจการทำงานของผมหรือว่านายไส้มากเมื่อกี้นี่ผมเว้าเรื่องนาย10ที่สอบเขาแล้วสิมีการทุจริตบ่แน่นะบ่แน่นะผมบ่ได้ว่าให้คนๆนี้นะบ่แน่นะ
สมัยตะกี้อาจจะมีการทุจริตแต่ว่าเขาอาจจะบ่รู้เขาอาจจะจับบ่ได้ถือว่ารอดตัวไปไอ้พวกนี้มันก็เลยใส่ความเคยชินเพราะว่ามันบ่มีคุณวุฒิบ่มีไวยวุฒิคือคุณวุฒิไวยวุฒิการศึกษาหน้าที่การงานเห็นบอกว่าเพิ่งจบปริญญาตรีนิติศาสตร์มานี่จากสถาบันแห่งหนึ่งนี่บ่ได้ช่วยให้จิตใจมันสูงขึ้นเลยตรงกันข้ามตลอดเวลาการเป็นตำรวจของมันเนี่ยตรงกันข้ามตลอดเวลาการเป็นตำรวจของมันเนี่ยของไอ้คนเนี่ยนะอาจจะเคยตัวอาจจะเคยใส่อำนาจกับคนอื่นอาจจะว่าให้คนอื่นแล้วเขาเงียบเขาบ่สู้มันน่ะถ้าว่าไม่เจอผมอ่ะบอกเลยว่าผมบ่แม่นดอกไม้ริมทางสิมาดอมนมแล้วก็สิบินหนีไปบ่แม่นผมสิเว้าจนครอบครัวมันรู้สึกว่าครอบครัวมันจนรู้สึกว่ามันอายอ่ะเพราะว่าผมเว้าข้อเท็จจริงผมไม่ได้เว้าเกินเลยไปก็ข้อเท็จจริงเพราะข้อเท็จจริงคือเขามาด่าผมไม่ด่าผมว่าไอ้หัวล้านถามว่าหัวล้านนี่รีบบ่หัวล้านแล้วมาด่าผมเพื่อจุดประสงค์หยังอยากดังก็กระแสบ่เบื้องส่งอ่ะตอนหน้าพระส่งเขาวัดฟังธรรมแต่ว่าจิตใจถือว่าใส่บ่ได้บ่อายบ่ไปหยังมือนี่บ่อายก็สิเว้าจนมันอายคนยังสินะถ้าแม่นอยู่ไปบ่ได้ซอยพัฒนาประเทศเลยแล้วก็บ่ได้ซอยพัฒนาองค์กรเลยเคยตัวเกี่ยวกับเรื่องการใช้อำนาจอาจสิมีผ่านอาจสิก่อนหน้านี้ประวัติที่ผ่านมาอาจสิมีการข่มเหงรังแกประชาชนจนเคยตัวจนเคยคิดว่าสิไปเว้าให้ผู้ใดก็ได้สิไปด่าให้ผู้ใดก็ได้เพราะว่ากูเป็นตำรวจกูอยากด่าให้ผู้ใดกูก็ด่ากูบ่พอใจผู้ใดกูเขามาเบิ่งในมือถือกูบ่พอใจผู้ใดกูก็สิด่าดีนะมาเจอต่อดีมาเจอต่อถ้าเจอตีนนักกว่านี้อาจจะมีปัญหาเรื่องครอบครัวขาดความอบอุ่นตั้งแต่น้อยมีความอิจฉาริษยาเป็นการอยู่ในฝังลากลึกในจิตใจเห็นคนเฮ็ดดีเกินหน้าเกินตาบ่ได้อิจฉาตาร้อนใจบ่เป็นสุขบ่เป็นธุระแต่ว่าขอเขามาเล็กๆน้อยๆกับเขามาขอให้ได้เขามาคอมเมนต์ขอให้ได้เขามาเว้ามาจาเพราะว่ากูนี่เป็นตำรวจกูคักภาษาสูคือประชาชนกูบ่ย่านกูสิด่ายังไงก็ได้กูสิจิกหัวด่างไหนก็ได้ผิดนี่ล่ะกรรมกรรมมันติดเฟซกรรมมันติดไลถ้าเป็นคนธรรมดาถ้ามีคนว่าให้ผมจริงๆนะขนาดว่าไอ้แค่ไอ้หัวล้านนี่นะผมยังศูนย์คันมีคนเอารูปมาหังสิโอ้ยผมอายคนคักผมอายคนคักแต่ว่าเขาอาจสิบ่อายก็ได้เพราะหนานะเมืองใกล้ๆเบื้องใกล้ๆอย่าไปคิดว่าสิได้สารวัตรวิทางแต่ว่าอาจสิได้ก็ได้เพราะแสดงความกล้าใจกล้าหน้าด้านแสดงความใจกล้าหน้าด้านอาจสิได้ก็ได้สารวัตรเสียดายเครื่องแบบเสียดายดาวเครื่องบาไอ้คนไห้ก็จักไห้ยังไงตามื่นมาบุญนี่ให้ก็ได้หรือว่าประจบเป็นแน่เรียกแข้งเรียกขาเก่งแน่ได้เลยทีบ่น่าสิแม่น
พราะว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาตรฐานสูงอยู่แล้วบ่ได้บอกว่ากรณียังสิเอาเงินซื้อเอาบ่ได้ว่าเอาเงินซื้อเอาบ่ได้ว่าเงินบ่ได้ซื้อหมดทุกสิ่งทุกอย่างได้ซื้อชีวิตคนบ่ได้แต่ว่าก็บ่แน่นะอาจสิซื้อตำแหน่งได้ก็ได้เมื่อเจ้ารู้บ่ว่าในการเลื่อนไหลยศของข้าราชการของประเทศไทยเนี่ยผมอยากถามเนี่ยว่าส่วนไหนองค์กรไหนที่มีการซื้อขายตำแหน่งหลายที่สุดในประเทศไทยองค์กรไหนเอารู้บ่ล่ะรู้เอาคันรู้ว่าคือบ่บอกอะองค์กรใดในประเทศไทยหน่วยงานราชการใดในประเทศไทยที่สร้างความเลวระย่ำแก่ประชาชนหลายที่สุดรู้ป่ะล่ะองค์กรใดหน่วยงานราชการใดที่รีดไถประชาชนหลายที่สุดรู้ป่ะล่ะลูกถ้าลูกเว้าเลยบ่ต้องเก็บไว้ในใจมันว่าเป็นเรื่องเก็บไว้ในใจต่อไปอีกแล้วเอามาเว้าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมที่เรื่องล่วงลูกกันมดลองเลี่ยนเรื่องบางเรื่องใส่เวลาเป็นปีตัวสีสอบแล้วบ่ได้บอกว่าเขาซอยกันบ่ได้บอกแต่ว่าคิดได้จังซั่นอีหลีจนเอื้อมละอาในเพจ Facebook ของผมที่ใส่เกียงไก่ไทยอ่อนและเพื่อนผมเปิดโอกาสให้ผู้ที่ถูกกระทําที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจกดขี่ข่มเหงลั่งแกเอาเรื่องเล่าเอามาเปิดเผยเอามาแค่เอามาโพสต์อยู่ในกลุ่มเกียงไก่ไทยออนและเพื่อนเอามาเลยครับผมปล่อยเสรีเลยครับลงเลยครับเว้ามันไปเรื่อยๆเว้าจนกว่าคนที่มีคุณธรรมสิเขามาซอยพวกเฮาถ้าถึงเวลาการปฏิรูปก็ให้มันปฏิรูปไปซะบ่ต้องมามีหน้ามาบอกว่าถ้าโจรขึ้นบ้านถ้าลักทิ้งวิ่งเล่าบ่ไปเพิ่งตำรวจก็ลองมีกฎหมายเขียนไปเพิ่งทหารที่จ้างก็บ่ได้ไปจ้างก็บ่ไปสิไปเพิ่งทหารพุ่นละบ่ต้องมาอ้างจริงๆเนี่ยนะเรื่องเนี่ยเฮ็ดให้เป็นตัวอย่างก็ดีเรื่องของคนเขาเนี่ยเป็นตัวอย่างก็ดียศร้อยตำรวจเอกเขาเนี่ยให้มันเป็นตัวอย่างผู้ใดอยู่ทางภาคเหนือฝากแชร์ไปให้นะอยู่ทางลำปางอยู่ทางพะเยาแพร่น่านเชียงใหม่ฝากแชร์ให้นะบ่ต้องย่านว่าสิเขาพรบมินพรบคอมพิวเตอร์บ่มีเขาการกรองมาอย่างดีแล้วบ่ขึ้นในศาลพระภูมิขึ้นมาหมดสุสานแล้วไอ้ตัวเด็ดๆดีๆเด่นๆยังสิล่ะมักหลายเบิ่งซื้อนอนหลับบ่บู้มื้อแรงนี่ผมบอกคนเนี่ยปกติผมสิบอกเฟซของคนนี่แต่ว่าบุคคลคนนี้ผมบ่บอกเฟซผมสิให้มันเบิ่งสิให้มันเบิ่งเขาด่ามันว่าเป็นเขาดาแต่มันเขาดาโคตรเหงาสักกะหลาดมันพร้อมให้มันตอมใจให้เขาเบิ่งมันให้เขาสาบแซงมันให้คนในองค์กรละสาบแซงมันเพราะว่ามันเฮ็ดให้องค์กรเขาเสียหาย
นี่ละไอ้คนนี่ละมันเป็นบ่อนทำลายขององค์กรทั้งทางตรงและก็ทางอ้อมผมอยากมาซอยองค์กรผมอยากเขามาซอยท่านอยากเขามาซอยเอาคนที่บ่ดีเอาคิดที่บ่ดีออกไปจากองค์กรของท่านก็เพียงเป็นส่วนหนึ่งของที่ผมคิดว่าผมน่าสิซอยได้พอประมาณอ่ะสมควรต่อเมื่อนี้ไปประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดก็เลยผ่านไปก็เลยได้รับการบอกเราจากปลูกอ้อยไอ้คนเกษตรกรชาวไร่อ้อยอ่ะจะมีตำรวจอยู่กลุ่มหนึ่งไปไล่เก็บเงินเขารถเปล่าก็เก็บรถบรรทุกก็เก็บแลนเก็บเงินบ้านเก็บเงินค่านี่อยู่แถวตำบลหน้าคำให้แถวอำเภอหน้ากลางนัดร่วมโตกันแม่เด้อเดี๋ยวผมสิไปทายทอดสดให้นัดร่วมโจกันมาแต่ว่าต้องหลังวันที่27ผมสิไปถ่ายทอดสดให้ถ่ายคลิปไว้ไอ้คนไหนมันเอาเงินพวกท่านน่ะให้ถ่ายคลิปไว้ให้ผมนำตำรวจคนไหนทางหลวงคนไหนถ่ายไว้เลยคันบ่กล้าเอาโพสต์แม่เอามาผมสิลงให้ผมสิเป็นคนโพสต์เองมักถึงไอ้พวกนี่บ่มีย่านถ้าถ่ายผมคนนึงล่ะขอเป็นปากเป็นเสียงแทนคนนี้ถูกกระทำจากเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มีย่านปากยังไงก็คึดใจยังไงคึดยังสั่นว่าของสี่ละตรงไปตรงมาเอาพอสมควรขอได้รับความขอบคุณนะครับจากผมนายเกรียงไกรไทยออนขอบคุณครับสวัสดีครับ